วันนี้ที่ฝรั่งเศสนะครับมีประท้วงก็เมโทรอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยวิ่งนะครับมาดูกันว่าจะรอดหรือตอนนี้ที่ปารีสเขามีประท้วงกันอ่ะ FC เราก็จะเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยyeah yeah I saw yeah mm. it was this one oh exactly yeah. this one this really? one yes อันนี้ของ Kendall นะครับใครจะมา F ก็รีบตามมาเลยนะครับ look what they're showing me oh my god it's like a national treasure it's not like a boutique come onสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยาด365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตกใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้เอ็ดอยู่ที่ปารีสนะคะจะทำช้อปปิ้งวล็อกละกันเป็นคอนเทนต์ใหม่ก็คือไม่ใช่คอนเทนต์ใหม่หรอกเคยทำไปแล้วที่ไปช็อปร้านที่เป็นทริปช็อปนะครับหรือว่าร้านเป็นวินเทจแต่ว่าวันเนี้ยเราติดต่อร้านที่มันเป็นร้านที่แบบว่าเป็นร้านขายกระเป๋า second hand แต่เป็นร้านที่เขาคัดมาจริงๆก็จะเป็น Chanel กับ Hermes นะก็เป็นกระเป๋าที่แบบว่า FC ส่วนมากในช่อง Eddie Voyage สัมภาษณ์ชอบก็จะไปเจาะ2ร้านที่เป็นร้านดังของ Perry นะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยว่าร้านมันจะปังนี่นะครับอยู่หน้าร้านแล้วนะครับ Valor Vintage นะครับใครเป็นแฟนวินเทจนะกระเป๋า Chanel Mini Square ใบนั้นมาดูดิจึ้งมากเลยอ่ะอยากได้ไปหมดทุกอย่างเลย FC and I think the quality of the leather of the Diana is much better than the classic yeah. this is lambskin right yes. okay. wow actually we have other 20 it's gold plated but it's the 24 carat yes. okay yeah and now it's 14 or 16 Diana bag นะครับเป็นอันนี้เป็น gold 24 carat gold นะครับ vintage หนังแบบดูคุณภาพดีมาก FC ใบนี้ 5,800 ยูโรคูณ37เอานะครับคือดูดีอะแล้วหนังมันแบบสวยอะดูดิ and you see this one doesn't have plasticอันนี้เป็นแคลเวียวินเทจนะครับที่แบบว่าเจลาดีนก็คือเจ้าของร้านเขาแบบเหมือนพยายามแบบพาวลี่พรีเซนต์คือแบบคุณภาพสมัยก่อนมันแบบท็อปนอชมาก FC แล้วแบบเราเมาเกี่ยวกับเรื่องแบบคนที่แบบเขาทำเครื่อง Instagram ที่เขาแบบว่าเหมือนเดาของว่าแบบเฮ้ยกระเป๋าดีไซเนอร์แบบพวก Hermes Chanel อย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่เขาคูณหนังคาเวียร์มีแต่พลาสติกอ่ะอันนี้คือมันแบบมันเป็นหนังจริงป่ะนี่มันแบบรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นอันนี้เป็นโคโค่ฮอปท็อปแฮนเดิลนะครับมันจะมีความเป็นพลาสติกมีทวีดแจ็คเก็ตด้วยนะครับใครที่แบบว่าหาราคาที่แบบเป็นวินเทจแล้วแบบเนี่ยคอนดิชั่นดีๆอะไรเงี้ยแล้วราคาแบบมันโอเคอ๋ออันนี้ไซส์52นะครับเป็นไซส์ผู้ชายของ Pharrell Williams Collection อุ๊ยสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือราคานะครับ 5,000 ยูโรพอปิดก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับเวลาปิดจะดูแบบออกงานมากเลยอ่ะอันนี้สวยมากอ่ะ FC โอ้ยอีดอกตาแตกอยากได้ไปหมดเลยอ่ะWhat size this one? นี่ราคามี Haute Couture ด้วยนะครับyeah yeah I saw yeah it was this one oh exactly this one this really? one yes อันนี้ของ Kendall นะครับใครจะมา F ก็รีบตามมาเลยนะครับ I told my fan like hurry up this it belong to Kendall Jenner so if you want her to have then
contact Geraldine, yeah? The price, the original price was around 15,000. Ah, and you sell it for? Like 10. Wow, but very beautiful. Yeah, yeah. เวลาใส่ของชนีมันจะแบบมันเห็นบ้าทรงมันจะแบบมันจะไอ้นี่ออกไปมันจะดูไม่สวยอะนางก็จะบอกราคาบอกปีบอกอะไรแบบละเอียดเลยเห็นไหม FC เนี่ย 3,000 ใบนี้ก็น่ารักอะไอเบลแบ็กใบเนี้ยดูคือเป็นต้องเป็นชนิดเล็กนะฮะนี่ 2,800 ยูโรนะครับต้องเอลแบบ 19-20 เฟิร์สหวังอะไรเงี้ยถึงใส่ได้เราไม่ทำเอ็กซ์โซติกเลเตอร์แล้วนะครับถ้าใครแบบอยากได้อะไรที่เป็นเอ็กซ์โซติกก็จะเมื่อกี้ดมดูแบบร้านวินเทจจ๋าๆอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะแรงแต่นี่เขาแบบคลีนมาค่อนข้างพอสมควรเลยนะกลิ่นมันก็โอเคอันนี้คอลเลกชัน Paris Singapore นะ Exquisite มีความแบบเพลด้วยดูดิโอเค You got a top model here Kendall Jenner Thank you คือทองสมัยก่อนมันสวยมากเลยอ่ะ FC ดูดิดูเอาเองแล้วกันคือคอนดิชันคือแบบว้าวuse like new ก็มีรอยนิดหน่อยนะแต่ว่าก็โอเคหนังนี้มันมีรอยอยู่แล้วแต่ราคาถูกกว่าในช็อปเยอะเลย treasure oh my god it's like a museum yesterday people said oh we are at the Louvre yeah it's like the roof of Chanel does she even have the silverware what is this oh it's from the collection Brasserie And you know it was. This is so crazy. The runway was in a restaurant. Yes. Bistro. So it's a brooch from this runway. That's what I like about the Chanel fashion show because they all wear imitate, like you know, like airport. And it, the, oh, I love it. I love it. Ay, อันนี้สวยมาก แต่ราคาเพราะเดี๋ยวนี้ราคาในช็อปมันก็ประมาณน่าจะแพงกว่านี้อันนี้ยังพอซื้อได้อยู่นะว่าลองดูราคาเนี่ยมันก็จะมีตามเห็นปะอย่างอันเนี้ยค่อนข้างจะใหม่ See This is very beautiful You can wear it as a bag It's so cute With your jewelry Or your makeup Well มีของเซนของของด้วยนะครับแล้วก็คริสเตียนลาควาเอ็ดก็สะสมของพวกนี้นะอันนี้สวยมาก FC ไม่รู้ของแบรนด์อะไรอ่ะโคตรสวยเลยเอสเหมือนเห็นอันนี้ในช็อปอยู่เขาบอกว่าอันนี้เป็น last collection นะครับจำไม่ได้ว่าในช็อปขายอยู่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เขาขาย400 I have this one from 1984 84 Yeah I have this one Which one is this? Which year this one? 1959 Wow actually the year that the bag called Kelly because before that they called Sac de Voyage or something Exactlyอันนี้1994นะครับเป็นหนังเอฟซัน Go on Go อันนี้ Hermes Okukua นะครับมีอุ้ย This is like Kelly Voyage อันนี้ไซส์35นะครับหนังบล็อกครับสกินแต่ราคาเขาสูงอยู่นะหมื่นกว่ายูโรอะ Perseus นะครับต้องมีพอต้องมีนี่ลูกคุมพลเห็นไหมพอ and a smaller scaleOh my god, she has more treasure here! Kong Song Vintage! It's a 23, right? Yes. Kong Song นะครับเป็นรุ่น Vintage ก็คือสมัยก่อนมันจะเป็นไซส์23นะครับแล้วก็มี1 compartment แล้วสายมันก็สั้นๆแต่แต่ก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากเลย FC อันนี้คือคุณภาพเขาเรียกว่าอะไรอะ condition มันโอเคอยู่แต่ว่าราคาแรงมากราคา 7,850 เป็นว่าโหดอยู่เกเตอร์ใช่สเกลใหญ่ไม่มีรูขุมขนแต่ราคาแรงมาก 28,000 FC มี Porosus 35สวยมาก FC สเกลแบบว่าขอบมุมคือแบบดู condition ยังโอเคอยู่อันนี้นะครับ 27,000 อะคูณ 37,000 เข้าไปประมาณล้านหนึ่งมันจะสวยมาก 53,000 นะครับพี่ดอกสวยมากTwenty-five. This is cappuccino, or exactly cappuccino. Very beautiful collection. นางโตมเลยอ่ะแกใครที่แบบชอบ Hermes ที่เป็น vintage อย่างเงี้ยแต่ว่าไอกระเป๋ารุ่นใหม่อย่างเงี้ยนางก็มีในสต็อกอยู่เหมือนกันนะก็มาลองถามได้บางทีเขาไม่ได้โชว์หน้าร้านแต่ว่าเขามีของหลังสต็อกอะไรเงี้ยลองถามดู What the fuck? Can you get this?
This is crazy. Crazy. My God. เขาบอกว่าอันนี้เขายังไม่ตั้งราคาเพราะเขาเพิ่งได้มานะครับแต่ว่าอาจจะไปประมูลอะไรเงี้ยเพราะว่า Kelly Doll ปกติก็คือ very difficult extremely difficult to get นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น Kelly Doll ที่เป็น Coco Dry คือแบบว่ามัน super rare ของสองมินิ Lizard in Emerald Green I think with gold hardware I haven't seen this ชี้อันนี้ไมโครโคตรสวยเลยLook what they're showing me. Oh my god. It's like a national treasure. It's not like a boutique. Come on. Exactly. คืออันนี้แบบ super rare. Super rare จริงๆ Even at the Faubourg, they don't show this kind of stuff. They don't have it on display. And look what they have. Oh my god. If someone likes to come to Paris and want to getRecommendation from beautiful and fashionable lady, then you have to come here at where? Thank you. Love Vintage. Yeah, Vintage. Sorry. I put all the information down there. Thank you so much for helping me today. It's like amazing. You have very amazing collection and perfect. So if you did not get lucky at the Faubourg, come here. And AD is amazing. Amazing. นางมีของร้านนะนางมีร้านที่เป็น multi brand ด้วยมีหลายอย่างอยู่นะมีลุยมีเฟนดี้มีกุชชี่มี Prada ถ้าพวกเนี้ยราคามันจะถูกกว่าในช็อปเนาะ Dior หนัง Crocodile นะครับ 1,000 นี่นะครับของ Vintage ของผู้ชายแต่ของผู้ชายมีนิดเดียวเองแต่ที่ส่วนมากจะเป็นของชนีนะคะสวยอ่ะอันนี้ออสการ์เดลเลนต้านะครับโดยวิกตองก็ตูมนะแจ็คเก็ตแซงละลอง10,000กว่าบาทเอง F4390 ยูโรสวยมากแวร์เฮาส์ของนางเนาะไม่ได้ให้ลูกค้าทุกคนมาดูให้เอ็ดดี้โวยัดขึ้นมาดูนะคะของเยอะมากเลยแต่นางก็ซีเล็กมาแล้วแล้วเจ้าของร้านน่ารักมาก F4ชาแนลแจ็คเก็ตสวรรค์มากอ่ะเยอะมากดูดิGeraldine told me that when Kendall Jenner came to Paris and she wanted to dress something different she came to you แซงละลองวินเทจนะครับเดรสทรงดินสอสวยมาก F4 ตายไปเลยเห็นแต่ได้แต่ในมิวเซียมนะของพวกนี้แต่ชีมีในร้านชีดอกเขาบอกว่า Second The City ก็มาที่ร้านเขานะมาแบบเอาโมแคร์ไปเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายเจ้าของร้านน่ารักมากเลยอ่ะแนซี่มาดามบทเซเลบมาเยอะมากอันนี้เป็น Secret Room ของเขานะครับเขาบอกว่า Christianer Kendall อะไรเงี้ยมาเข้ามาที่นี่ yeahvery beautiful color it's like I love Mugler that they have quite outstanding taste นะ something different it's amazing นี่อันนี้ Hermes FC สวยมาก wow and this is leather นะ yes very soft oh my god อันนี้ต้องแต่ Jenny Versace time นะครับสวยมากสมัยก่อนเขาทำดีมาก FC ดูดิกระดุมคือแบบควอลิตี้อันนี้ชองพองโกติเย่นะครับโอ้โหสวยมาก FC ดูดิอันนี้ก็ชองพองโกติเย่นะครับเป็นสเกิร์ตกับท็อปดอลเช่นกับบาน่านะครับคัลเลอร์ฟูลมาก Exceptional Oh my god ชอบเสื้อตัวนี้มากเลยอ่ะไม่รู้ของอะไรอ่ะจอนาธานซันเดอร์ฉันไม่รู้จักอ่ะสวยมากเลยแกมีอีกร้านหนึ่งนะครับชื่อเอเจอรี่นะครับก็เอเจอรี่โอเค my French is very bad โอเคนี่นะครับก็ร้านนี้เขาค่อนข้าง selective นะดูของเนี่ยก็จะมีบ็อกคราฟนะครับ vintage by ที่เอ็ดมีอันนี้คือราคาเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกปีบอกอะไรอย่างเงี้ยสี Rouge Age นะครับเฮ้ยแต่ร้านนี้ราคา reasonable นะ FC อย่างเงี้ยแบบ 13,000 เห็นป่ะก็ไปคูณ37เอาเนี่ยเขาจะบอกเยียร์มาปี2012สีสวยเลยมีโอคุคัว
ใบเบลเลอร์ยิ่งใหญ่ยิ่งถูกนี่นะครับเขาก็มีพวกโบรชพวกเนี่ยวินเทจจิวเวลรี่เนี่ยของชานงชาแนลใครที่หาแบบจิวเวลรี่ชาแนลก็มาดูได้นะราคามันก็จะเป็นราคาแบบราคารีเซลเนาะมันก็จะแบบมันจะแพงขึ้นอะแต่ว่าคือ you get what you pay for นะครับหรืออันนี้ตั้มหูชาแนลวินเทจสวยมาก FC ที่เตะตาคืออันนี้วะเพราะเราเป็นคนหวานหวานเพราะฉะนั้นชีวิตเอ็ดดี้วอยา365ก็ต้องการความหวานเต้าตาลตาลเนื้ออ่อนจากจังหวัดสงขลาค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้เราต้องการความหวานและต้องการความเย็นครับละมุนมากคือมันนิ่มละมุนไม่หวานมากนี่เป็นแบรนด์ของเพื่อนดังเด่นเองนะครับเขาไม่ใช้วัตถุดิบและก็ไม่เจือใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะครับโอ้ my god อร่อยมากมากมากมาเป็นแช่แข็งส่งมาเนาะมันจะได้ทานสดง่ายๆเดี๋ยวจะรอให้ลายแล้วเดี๋ยวจะลองกินนี่แต่ว่าเนื้อสัมผัสมันดีมากแต่กินอย่างนี้คืออร่อยเลยนะยิ่งซัมเมอร์คือเหมือนกินแทนไอติมอ่ะเป็นอย่างนี้ลูกตาลร้อยแก้วดูสิหุยเราเป็นคนชอบกินขนมหวานมากแล้วมันสดชื่นมากถ้าแช่แข็งเป็นกินใบไอติมก็อร่อยแต่ชอบกินอย่างนี้มากกว่าเห็นปะมันละมุนมันนิ่มมันแบบหูดีมากเลยอ่ะมันหวานน้อยเพราะฉะนั้นมันดีต่อสุขภาพทานได้ทุกเพศทุกวัยนะไปตามได้ที่เบอร์โทรนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์จึ้งมากอร่อยละมุนลิ้นสมกับฐานะตัวแม่อย่างที่พวกอยากสั่งไปตามนะครับมันอร่อยจริงๆเขามีขายพวกเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับก็เหมือนร้านนี้นั่นเลยอ่ะเหมือนร้านที่เอฟไปโชว์มาร้านเมื่อกี้น่ะแต่ว่าร้านนี้ราคาจะแบบราคาจะโอเคกว่าร้านเนี้ย2,000กว่าอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะนี่ก็มีแจ็คเก็ตชาแนลมีดิออร์มีแซงเลอฮองนะครับนี่สวยงามตัวยูไกซัมชาแนลเนี่ยโอ้โหชาแนลวินเทจสวยมากเลยอ่ะอันนี้คลาสสิกแฟลปนะครับก็ราคาก็ถูกกว่าในบูติกนะมีแบบิกด้วยแต่เขาคงไม่ขายน่าจะแบบไอ้นี่อันนี้ไดอาน่าแบ็กเนี่ยก็จะมีราคาติด 6,400 นะครับบอกปีด้วยปี94ชาแนลราคาเขาไม่ถูกนะดูคือแบบแพงเลยแต่ว่าตอนนี้ชาแนลมันก็แพงขึ้นเยอะด้วยแหละก็ต้องตามนั้นเนาะเนี่ย 3,800 เห็นไหมมีดีออร์ด้วยคุยไปนี้สวยจังเห็นปะราคาก็โหดร้ายอยู่นะ ใช้ได้เลยมีเลดี้ดีออร์ 4,100 ราคาช็อปตอนนี้เท่าไหร่วะ5,000 แล้วป่ะก็ขึ้นมาเยอะเนาะดีออแต่ราคารีเซลของดีออจะถูกกว่าราคาในช็อปพอซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ราคาเวลาเบื่ออะไรเงี้ยรันเวย์โบลิตนะครับที่เป็นมอนสเตอร์เกย์ 24,000 ยูโรนะครับไปคูณบวกลบคูณหารนั่นเองแต่สวยมากเลยว่ะอยากได้ว่ะ Guys amazing oh my god this brand new คือร้านเนี้ยเขาคัดแบบแจ็คเก็ตชาแนลสวยๆเยอะมากดูดิราคาโอเคนะเว้ยราคาแบบมันไม่ได้แย่มากอ่ะดูดิ 2,800 มีแต่แบบสวยๆอ่ะเห็นไหมผ้าทวีอุ้ยอันนี้คลาสสิกมากตัวเนี้ยว้าวซีไม่ได้ตอแหลแต่ละตัวดูดิราคามันโอเคนะเว้ยราคาแบบว่าไม่ถึงแสนน่ะแล้วมันได้แบบโอ้ยไม่มีไซส์กระเทยอ่ะอันนี้ชาแนลแกสวยมากเดรสชาแนล
เนี่ยมีเป็นเดรสสีดำก็มีเป็นคาร์ดิแกนก็มีอันนี้เป็นชาแนลเหมือนกันเสียดายเขาไม่มีของผู้ชายเนาะเพราะราคาโอเคมากถ้าราคาแบบผ้าทวีดแจ็คเก็ตทวีดอะไรเงี้ยตัวแบบ 2,000 ยูโรอะไรเงี้ยถ้าต่ำกว่าแสนเนี่ยดีรับได้นี่ก็มีหรือตองนะครับมีปราด้ามีอุ๊ยอันนี้น่ารักมากเลยชาแนลไวเล็ตเป็นนี่มือเอ็ดดี้นะอันนี้กระเป๋าแบบใส่เหรียญอะไรประมาณเนี้ยเฟอร์ลากาโม่ก็มีชาแนลกระป๋องใส่นมน่ารักเชียวร้านนี้เน้นชาแนลนะคะก็จะเป็นสีสันจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าถ้าเอ็ดจะซื้อแบบพวกอะไรที่เป็นคลาสสิกคงซื้อแบบสีดำอะไรเงี้ยก่อนให้มันแบบใส่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้ามีมากขึ้นก็อาจจะค่อยแบบเอาเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตัวแรกอาจจะเป็นแบบสีเนี้ยแพงเกินปะ 1,600 ที่คัดมาทองของคนคัดมาเลยอ่ะตัวนี้ก็โคตรสวยเลยชาแนล 2,300 ไม่มีไซส์กระเทยเลยอ่ะแกตัวนี้สวยอ่ะเขาก็คัดมานะคัดมาเลยอ่ะดูดิร้านนางของตัวนี้หนักมากโคตรสวยเลยน่าจะเป็นปักแบบดูดิอุ้ยน่ารักนะแต่ตัวเล็กนิดเดียวของชนีเวอร์ซาเช่ด้วยแต่เหมือนร้านนี้เขาขัดหูโคตรสวยเลยดูดิพันสี่แต่ราคาแพงกว่าของใหม่แกเหมือนเขาคัดมาแล้วว่ามันเป็นแบบชิ้นที่หายากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นราคาแบบราคาแพงกว่าในช็อปอีกในช็อปมันจะประมาณตัวละพันยูโรอย่างเงี้ย 37,000 แต่ดูดิ 1,800 แต่ของวินเทจแม่งสวยจริงๆอ่ะดูดิอันนี้สวยดีว่ะทีเชิร์ตของ Hermes ทำมาจากอะไรอ่ะชอบว่ะน่าจะเอา10,000กว่าบาทแกแต่มันน่ารักดีนะ FC มีเอเวอร์ลีนด้วยนะคะไม่ต้องไปนั่งต่อแถวไม่ต้องทำยอดนะมาซื้อได้เลยราคาเท่าสรุปนะกระเทยจะมาทำคอนเทนต์นะอีดอกสรุปได้ของค่ะเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอนี้แล้วอยากส่งกำลังใจนะครับเป็นแรงสนับสนุนให้ช่องเอ็ดดี้วอยาส365นะครับตอนนี้ YouTube เขามีออปชันที่เรียกว่าตั้งทุกใต้วิดีโอของเอ็ดดี้วอยาเลยนะครับสามารถลงไปแล้วกดแล้วก็เติมน้ำมันเป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้วอยาส365ได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊าย